มาดูวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ Wi-Fi กับเพิ่มรีโมทนะครับอันดับแรกเราขอเพิ่มรีโมทก่อนไปที่ปุ่มขวาสุดฮะปุ่ม Study นะฮะเพิ่มรีโมทอันดับแรกเราลองล้างรีโมทก่อนกดแช่ไว้จนมีเสียงยาวๆโอเคนี่คือการล้างรีโมทถ้าเราจะเพิ่มรีโมทก็คือกดให้ไฟดับนะแล้วกดที่รีโมทปุ่มใดปุ่มหนึ่งมันก็จะทำงานส่วนตัวอุปกรณ์นี้ก็เหมือนกันการเพิ่ม Wi-Fi แล้วกดบวกใส่ชื่ออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับกดโอเคไปที่อุปกรณ์ที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่กดเหมือนกับการเพิ่มรีโมทเลยฮะแล้วกดที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งโอเคเป็นการรับสัญญาณแล้วโอเค